ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับ Winter Rescue มด Minecraft ค่ะต้องบอกว่าหลังจากผ่านพ้นพายุหิมะไปอ่ะโอ้อย่างที่เราเห็นกองสูงมากหิมะสูงขึ้นมากๆเลยค่ะคือแบบตอนแรกก็คิดนะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบอยู่ข้างบนโลกจะดีไหมแต่จากที่เห็นสภาพอ่ะหิมะมาสูงขึ้นเรื่อยๆทุกรอบเลยใช่ไหมตอนแรกจำได้ค่ะว่าไม่ขนาดนี้นะแต่ทำไมตอนนี้มันแบบสูงขึ้นขนาดนี้ล่ะนั่นสิคะแค่รอบเดียวค่ะแค่รอบเดียวของพายุหิมะโอ้ยหิมะหนาเตอะเลยค่ะโอเคตรงนี้คือบ้านเราเอ้ยเดี๋ยวอย่าโดดลงน้ำค่ะโอ้โหทางเข้าบ้านหิมะเต็มไปหมดเลยแล้วก็วางเชือกลงไปแล้วก็วางฟินปึ๊บโอเคถูกต้องค่ะแล้วก็มีดคู่ชีพมีดอันน้อยเคาะได้ขวานมาแล้ววันนี้สิ่งที่หมิวตั้งใจอย่างยิ่งก็คือการไปบ้านแม่มดตรงนู้นค่ะน้ำอาหารเอาไปเพียงพอไหมเนี่ยได้อยู่นะพี่หมีไม่มีลูกใช่ไหมลูกถ้าพี่หมีไม่มีลูกเราก็เดินผ่านได้ชิวๆไปเลยโอ้โหเดินตรงนี้มันคืออะไรชัดเจนค่ะใบบัวแบบนี้ข้างล่างสาหร่ายใช่ไหมเฮ้ยถ้าเราลงน้ำไปเก็บสาหร่ายได้นั่นมันก็คือแหล่งอาหารเลยเนาะแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นสิคะนี่อะไรบ้านไม่มดแง้มๆนั่นไงนี่แน่ตีก่อนเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนไม่เข้าล่ะคะอ๋อหัวใจมีมากกว่านั้นไงนี่โอ้โหต้องไล่ตีโอ้ยเสร็จสักทีค่ะดูดีข้างล่างนี่สาหร่ายทั้งนั้นเลยแต่แบบดำน้ำสภาพนี้ก็ตายแง้มๆเผื่อมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้จำได้ต้นแบบนี้ต้นมะพร้าวใช่ไหมใช่ต้นมะพร้าวค่ะเราเดินออกสำรวจไปเรื่อยๆได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นคือทะเลหิมะไม่สิทะเลน้ำแข็งค่ะทะเลกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วเราจะมีอะไรแปลกๆมาให้เราเห็นบ้างไหมนี่นอกจากโลกที่เต็มไปด้วยหิมะค่ะมิวยังไม่เจอสิ่งก่อสร้างแบบพิเศษแปลกๆเลยเฮ้ยเปิดแมปได้สิใช่ไหมโอ้ใช่ค่ะก็ยังไม่เห็นอะไรแปลกๆอยู่ดีเต็มไปด้วยหิมะไม่อยู่น้ำแล้วค่ะแง้มลบเข้าไปต้นไม้นี้เป็นต้นไม้สปรูซค่ะโง่ก็นะเปลี่ยนสีต้นไม้นี่นะเห็นตรงนั้นชมพูเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะหรือเรายังไปไม่ไกลพอหรอคะเพราะถ้าจะไปไกลกว่านี้ก็ต้องเตรียมของหน่อยใช่ไหมอุ้ยนี่อันนี้น่าสนใจอาหารค่ะเก็บฮ่อถือว่าได้ของดีอยู่นะเดินค่ะเดินแบบไม่ต้องคิดอะไรเดินไปเรื่อยๆโอ้ดันโค้ยอู้อุณหภูมิตอนคืนน่าจะหนาวเย็นกันนิดหนึ่งค่ะโค้ยอันนั้นมิวจำได้ว่ามันคือโค้ยที่มีไกด์เดอร์ได้ไหมใช่โอ้โหสูงด้านน่ะไปค่ะสูงก็ไปเอาไกด์เดอร์ดีกว่าปืนแล้วด้วยรีบไปค่ะไหนนะหอคอยก็เลยแล้วนี่อ๋อเขาอยู่ตรงนี้เราก็ดันไปจมใบไม้ค่ะโอเคใช่ปักท็อตไปเลยนี่เดี๋ยวปักท็อตน้ำแข็งจะละลายไหมเนี่ยนั่นไงโอ้โหโชคดีน้ำลงไปข้างล่างก่อนที่จะมาหาเราค่ะเราไม่งั้นหนาวแน่นอนเลยคืนค่ะคืนปุ๊บโอเคเกาะได้เงาไต่หอคอยนี่เป็นร้อยครั้งปุ๊บนี่ชำนาญไต่มาเป็นร้อยรอบปุ๊บเอ้ย ไม่ใช่แหละนั่นคือแบบถ้าอยากเล่นง่ายๆก็ต้องวางบล็อกค่ะไปอีกแหละไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวค่ะกล่องอะไรอ่ะคงจะได้ใช้หรอกใช่ไหมแผงวงจรใช่ไหมไม่รู้อ่ะมันเหมือนแผงวงจรมอเตอร์ที่พังแล้วกดไปต่อไม่ได้ด้วยค่ะแล้วนี่อะไรอ่ะ
เหล็กค่ะเอาล่ะกับอิมมอรัลก็ถือว่าดีอย่างน้อยมิวได้กล่องไปเก็บของที่บ้านอีกหนึ่งกล่องค่ะจะเช้าแล้วค่ะมิวตัดสินใจที่จะไม่เคลื่อนที่เพราะว่าเต็มไปด้วยมอนเตอร์เลยค่ะดูจากในแผนที่แล้วก็เลยแบบรอให้เช้าก่อนรอนานมากก่อนจะเช้าโอเคน่าจะได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วค่ะเอาตัวนี้ไปด้วยไหมเนี่ยเอ้ยเอาสิรออะไรคะของฟรีอันนี้สโตนเนาะมันไม่ใช่สโตนแบบที่เราอยากได้ค่ะลงไปลงไปลงไปเลยโอเคแล้วก็ลงต่อค่ะระหว่างทางก็เก็บไปด้วยเอาไปไว้ใช้ที่บ้านแสงสว่างค่ะข้างล่างมีน้ำค่ะเราไม่มีทางเลือกนอกจากการกินน้ำที่ไม่สะอาดอย่างน้อยก็ประมาณว่ามีน้ำให้กินแล้วนะกินโลดค่ะดีกว่าไม่มีน้ำให้กินสเกลตันยิงสโลใส่เราเอ้ยเอาโอ้ยจะเหยียบบนหิมะเขาบอกว่านั่นไม่ใช่หิมะมันแค่ใบไม้หลอกตาเราเจ็บเลยโอ้ยสเกลตันอีกยังสว่างไม่พอค่ะเลือดเหลือแค่10หน่วยเอ้ยอย่ายิงสิเลือดเรายิ่งรีเจนลำบากด้วยนะเงื่อนไขในการรีเจนมันลำบากยากเข็ญเลยค่ะอาหารต้องครบถ้วนสารอาหารต้องครบผลไม้ผักผลไม้ต้องมีอุ้ยพึ่งบ้านเราอยู่ทางนู้นโอเคมิวต้องไปทางนู้นมิววิ่งมาผิดทางค่ะระหว่างทางกับบ้านเราก็มีน้ำตาลที่เก็บก็บอกว่ากินน้ำตาลอ่ะได้นะแต่ห้ามกินเยอะเกินไปเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานค่ะถ้าเป็นเบาหวานเราก็จะเคลื่อนที่ช้าลงนี่อะไรอ่ะโอ้ฝูงใหญ่มากตัวอะไรอะอันนี้นกโอ้อันนี้น่าจะเป็นแกะป่าแพะป่าแน่นอนเลยค่ะมูฟอนทำไมเราตีเจ้าไม่ได้ล่ะมันอมตะเหรอคะทำไมตีมันไม่ได้เฮ้ยเอ้างงค่ะนี่สกิลอย่างอื่นได้แต่ทำไมตีไม่ได้อะไรกันเอาไม้ร่วงตกใจหมดเลยนึกว่าอะไรอุ้ยไอ้โคกดีเก็บสินค้ารออะไรโอ้โหโผล่แค่มีใครเอาล่ะเมนูสิ้นคิดของเราได้เกิดขึ้นแน่นอนพายฟักทองค่ะคลาสสิกไมน์คราฟต์ที่เราชอบรับประทานอู้ฮิเก็บเลยค่ะแต่ยังงงอยู่ว่าทำไมตีเขาไม่ได้ทำไมตัวละครเหมือนจมหิมะก็จมจริงๆด้วยนะหิมะมาแบบพายุรอบเดียวค่ะจมแล้วเราเจ็บไปค่ะลบข้าวไปได้น้ำได้อาหารแล้วก็วิ่งถึงแล้วบ้านเราบ้านที่รักของเราโอ้จะปลูกพืชค่ะปลูกไม่ได้เขาบอกว่าตรงนี้ค่ะมันเย็นเกินไปที่จะปลูกนั่นเองแต่เขาก็ไม่แนะนำให้ใช้กองไฟนะเพราะไม่งั้นก็ต้องใช้ไม้เยอะในการที่จะปลูกพืชให้พืชโตนั่นเองโอ้อย่างน้อยก็เก็บไว้กินแล้วกันเนาะระหว่างนี้มีบางสิ่งที่มิวสามารถคราฟได้ค่ะแบบนี้เอ้ยเคาะมาใช่เอาล่ะตอนแรกเป็นหนังดิบค่ะเขาบอกว่าให้ใช้มีดมีใช่ไหมเนี่ยไม่กล้ากดกลัวเสียหนังใช่โอ้รัวๆเลยค่ะโอ้มาเอ้ยจากหนังค่ะผ่านการแปรรูปเรียบร้อยกลายเป็นหนังที่เราใช้เป็นประจำยอดเยี่ยมมากๆค่ะเอาล่ะขอมีดเพิ่มของในตัวรกนี่ไม่ต้องใส่ใจค่ะกองเก็บของยังทำแทบไม่ได้เลยลอดเนื้อลอดไขมันออกค่ะเฮ้ยนี่ไงเราได้หนังมาแล้วค่ะสงสัยอย่างหนึ่งค่ะว่าน้ำอ่ะสามารถตักว่าแล้วเจียวเขาตักด้วยถ้วยได้ค่ะแล้วไปใส่แคมไฟได้ไหมใส่ในแคมไฟไม่ได้แต่อันนี้ใส่ได้ค่ะก็แปลว่าน้ำตักใส่ถ้วยก็ไม่มีประโยชน์เนาะได้อย่างเดียวคือง่ำค่ะโอ๊ยแต่มันง่ำขึ้นเยอะนั่นน่ะน้ำไม่สะอาดแล้วยังไงล่ะไม่ท้องเสียก็ไม่มีปัญหานี่นาโดบเลยค่ะโอเคมีบางอย่างที่เราต้องทำต่อค่ะวางไปแบบนี้แล้วก็เคาะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเราก็จะได้มันเป็นสแลบใช่ไหมยอดเยี่ยมแล้วก็หนังสัตว์วางลงไปค่ะเคาะด้วยมีดหั่นเป็นเส้นเมื่อเราวางทุกอย่างอย่างนี้ค่ะหนังสัตว์แล้วก็ไม้สติ๊กเคาะค่ะเขาบอกว่ามันคือที่ดักปลาเอ้ยน่าสนใจ
แต่ที่ดักปลาจะทำงานได้ต้องมีนี้ตะข่ายค่ะเอาล่ะมีได้มาแล้วเขาบอกว่าเป็นแหล่งโปรตีนอย่างง่ายค่ะทุกด้านของเขาจะต้องสัมผัสน้ำมิวมีน้ำตรงนี้ไงล่ะเฮ้เฮ้เฮ้ตะข่ายใส่เข้าไปเอ้ยที่ดักปลาใช่แล้วค่ะจะได้ปลาไหมอ่ะขอให้ได้แล้วนะคือตรงนี้ค่ะมิวไม่ตัดต้นไม้จนหมดเพื่อให้กลายเป็นน้ำไงแต่เราตัดต้นไม้จนหมดปุ๊บเขาจะกลายเป็นน้ำแข็งค่ะเราก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวนะพี่หมีแล้วจะไปลงตรงนั้นทำไมล่ะลูกเราจะดูหาปลาก่อนจะได้ไหมนะไม่รู้ค่ะคิดว่าน่าจะได้ทำตามเงื่อนไขครบแล้วแล้วนายจะหมุนทำไมหนูมีเม็ดฟักทองค่ะวางปุ๊บอ้าวหายเอ้าปลูกปุ๊บหายปั๊บเลยปลูกยังไม่ได้ยังไม่ได้เรารู้อยู่ว่าจะต้องทำให้แบบอากาศบริเวณนั้นอบอุ่นขึ้นค่ะแต่ว่ายังไม่รู้จะใช้วิธีไหนดีก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันเอ๊ะนี่ไงก็ได้ซีดกลับมาคืนไปลงปุ๊บอากาศเย็นเกินไปอุ๊ยเบอร์รี่ดีมากค่ะให้ทั้งน้ำแล้วก็อาหารอยากจะปลูกมากเลยนะสวีทเบอร์รี่เนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันอุ๊ยเขาให้ธนูเรามาค่ะโหธนูที่มายังเป็นธนูสภาพแย่ไม่เต็มด้วยนะแล้วไม่มีลูกธนูก็เท่านั้นนะคะเก็บไปเลยอยู่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะด้วยการขุดจากด้านบนลงข้างล่างก็กลางคืนละนะไปไหนไม่ได้ค่ะตอนนี้เลยแบบขุดแล้วกันขุดมาแป๊บเดียวก็เจอโพรงเลยนานี้มีเสียงมอนเตอร์ด้วยนะคะโอ้โหมืดแฮะอุ๊ยแร่โอ้แล้วอะไรไม่รู้ค่ะแต่เยอะเหมือนกันจึ๊บๆเสียงมอนสเตอร์ค่ะมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยสภาพแร่เดี๋ยวร้อยตรงนี้เป็นแร่ค่ะหูแมกเนทไทปกติไม่รู้เลยว่าเอาไปทำอะไรได้เช็คก่อนเป็นก้อนอุ๊ยเอาไปเปลี่ยนเป็นเหล็กได้โอ้แต่ต้องมีถ่านค่ะหรือไม่ก็ชาโคโอ้มันคือเหล็กดีๆนี่เองโอ้โหคงดีเอ้ยอย่างนี้ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วคุณสิคะรออะไรเหมือนกลัวเราขาดแคลนบอกเลยค่ะว่าการที่จะไปแบบยุกเหล็กได้เอ้ยไฟเจ็บเจ็บเจ็บสิ่งเดียวที่เราต้องมีคือหนังสัตว์จำนวนมากเลยค่ะเพราะว่าเตาเผาอะไรอย่างเงี้ยใช้หนังสัตว์ล้วนๆเลยค่ะแต่ปกติหมีจะให้ปลาค่ะมาแล้วหมีเอ้ยตบเราไปถึงลูกแด้มาแล้วมาแล้วมาแล้วหมีอาวุธเรามันติดน็อกแบ็คค่ะตีทีก็กระเด็นไกลข้อดีคือแบบตีแล้วกระเด็นแต่แบบน็อกแบ็คไกลก็เสียเวลาตีนะมาแล้วยืนมองหน้าแล้วค่ะแบบไม่สนไม่แคร์ถ้าเราไม่เข้าใกล้เจ้ากระตีเราไม่ได้น่ะมีเล่นอย่างนี้เลยมีได้หนังค่ะชิ้นเดียวตีแรดไหมอ่ะโอ้ยโอ้โหตีทีเราโดนตีเองชัดๆอ่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหของตกซะส่วนใหญ่แต่ว่ายังมีบางส่วนไม่ตกมิวอยู่สูงนะแล้วทำไมนายดีถึงอ่ะอ้าวชีวิตค่ะโอ้แรดอะแล้วอยู่ยังสูงเลยค่ะเห็นไหมสามบล็อกค่ะเขาตีถึงอะเกินเหตุลองใหม่สิโอ้อุปกรณ์นี่ดีค่ะสงสารน้องนะเนี่ยโอ้โหระยะโจมตีมันไกลอ่ะตามบล็อกโอ้โหเอ้ยตีแล้วเรากระเด็นเองด้วยค่ะเจ็บแล้วเนี่ยโอ้โหก็แบบโอ้โหนังสัตว์ได้มา2ค่ะถามว่าโอเคไหมก็โอเคอยู่นะแต่มันตีไกลมากอ่ะแรด
อาวุธเรานี่ค่ะระยะโจมตีคือ4บล็อกนะคะต้องไม่ใช่อาวุธชนิดนี้นี่ไม่รอดนะเนี่ยเฮ้ยล่ากวางดีกว่ากวางต้องเป็นสัตว์ที่หนังดีแน่นอนอะไม่ได้หนังเลยได้แต่เนื้อค่ะเฮ้ยเจ้าติดในนี้เหรอติดในหิมะเหรออยู่ใกล้ๆก่อนโอ้ยต้องไล่ตีแบบนี้ค่ะตีแบบรักษาระยะห่างอย่าน้อยเรา4ช่องค่ะโอ้โหแต่ก็ได้เนื้อนะถ้าเราเอาเนื้อไปละลายก็แหล่งโปรตีนชั้นดีค่ะเสียงนกน่าสงสารมากแต่เราต้องการหนังอะนายโอเคไปไล่ตีพี่หมีน่าจะง่ายกว่าตรงนี้มีกวางค่ะติดด้วยเนี่ยเออตีด้วยค้อนยอดเยี่ยมค่ะค้อนเราตีช้าแต่แรงนะเพราะว่าเป็นค้อนหินค่ะอุปกรณ์อื่นเป็นแค่อุปกรณ์ฟินนี่แน่ว้าอุ๊ยแมมมอนนั่นคือช้างไงล่ะโอ้โหเขาต้องเอาธนูมายิงช้างใช่ไหมมิวคิดว่าถ้ามิวต่อตัวมิวก็ตีมันไม่ถึงตีน้อนเราก็อาจจะตายเองค่ะเฮ้ยช้างมันตัวสูงนะมันก็ต้องลอดผ่านพื้นที่ที่ต่ำกว่าเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคแล้วเราก็จะตัดไม้ตรงนี้ออกคนคิดว่าจะรอดไปแค่เนี่ยสภาพนี้สองช่องช้างน่าจะเกินสองมั้งแต่ถ้ามันต่ำกว่าสองล่ะ นี่คือแบบลองทำพื้นที่ในการล่าช้างดูค่ะอาจจะเวิร์กก็ได้หรือเราอาจจะตายก็เป็นไปได้เช่นกันเหมือนช้างจะเป็นสัตว์ aggressive ค่ะหรือเปล่าไม่นี่แต่มันส่งเสียงหาเราก่อนเลยนะอาเกสิบไหมไม่นี่นาเราต้องสกิดหนึ่งทีแล้วไปนู่นค่ะเราต้องโดดไปนู่นเลยสกิดปุ๊บโดดมานี่อันตรายอ่ะเลือด19ไปสิวิ่งเราไม่รู้ว่าช้างโจมตีแรงแค่ไหนค่ะเอ้ยมันเหมือนจะเคลื่อนที่ช้าโหเลือด19ที่ไหนแล้วเลือด40เออโอ้โหหัวใจหายไป4ดวงค่ะเราต้องตีด้วยอุปกรณ์นี้เท่านั้นค่ะอุปกรณ์ฟินที่ระยะไกลๆโอเคมาเร็วล่าช้างตัวแรกเออมาเลยนายมาอีกแล้วหอกนี่แหละค่ะระยะไกลสุดๆก็ได้หนังด้วยยอดเยี่ยมไม่มีว่ามีไปคราฟหอกเพิ่มดูมีล่าด้วยหอกเพียวๆนี่เลยแต่ก็ได้นะไปสิคะรออะไรหนังช้างนี่แหละได้เยอะดีโอ้ยหิมะหิมะแบบอู้หนาจะจัดค่ะมิวใช้เวลาทั้งวันค่ะในการล่าช้างแล้วก็ใช้เวลาในการตกแต่งบ้านค่ะแผกสโนว์นั่นเองเหมือนแผกไอค่ะแต่เป็นรูปทรงบริกนั่นเองโอ้เอาให้เข้าธีมเนาะยุคหิมะค่ะก็ต้องใช้บล็อกขาวๆแบบหิมะนั่นเองแล้ววางไปได้ที่หนึ่งแล้วค่ะบ้านเราพร้อมกับประตูไม้1ประตูค่ะที่เป็นรางวัลจากเควสพร้อมกันนั้นด้วยหนังช้างที่ได้มาค่ะนี่เตียงนอนเอาแล้วไงแล้วก็นอนค่ะเออทำไมตื่นมาหนาวล่ะหรือว่าหัวกระแทกพื้นอาจจะหัวกระแทกก็ได้ค่ะนอนข้ามเวลาได้แล้วนะว้าวดีมากๆเลยค่ะทำมีหนังปุ๊บก็ทำเตียงได้อ่ะนี่เลยทำความสะอาดหนังต่อค่ะเรื่อยของต้องใช้หนังบางตัวก็ทำความสะอาดง่ายบางตัวก็ต้องคลิกต้องไม่รู้กี่รอบค่ะถึงจะสะอาดโอ้ยไม่สะอาดยากแท้มันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยกว่าจะสะอาดโอ้โหยากมากเอ้าอยู่ดีๆก็ทำความสะอาดยากขึ้นมาซะงั้นค่ะใช้ฟินเปลืองเลยนะเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้เอ้าแปลกจังเลยเปลี่ยนด้านได้ไหมเปลี่ยนด้านทำความสะอาดอะไรอย่างงี้เผื่อว่าจะช่วยได้ค่ะโอเคโอ้ยอยากเย็นในการล่าช้างค่ะมิวได้มาหลายอย่างหนึ่งนั้นคือเนื้อค่ะเนื้อกับไขมันได้มาแบบอู้หูอิ่มหนำสำราญไปอีกนานค่ะเนื้อที่ออกสีฟ้าๆเนี่ยถ้าเอาไปย่างก็โปรตีนชั้นดีค่ะแล้วไปเจอนกเทเลเบิร์ดค่ะได้ไก่มาด้วย
โอ้โหของเก็บช่องเก็บของก็ไม่ค่อยมีรับรางวัลโอ้โหของดีของดีแง้มน้ำค่ะน้ำดื่มน้ำโอ้โหเลือดเหลือน้อยมากๆเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะดื่มน้ำสะอาดค่ะไม่ยากเลยนี่เลยค่ะครับแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาน้ำนี่ออกนี่คือแก้วค่ะจัดไปตักน้ำเอ้ยเดี๋ยวๆตักตอนนี้กลัวน้ำจะหายผมไม่เคยตักน้ำด้วยแก้วมาก่อนอยู่มาตรงนี้เลยเดี๋ยวกันตักโอเคน้ำไม่หายค่ะแล้วก็เช็คหน่อยอุ้ยได้ปลายอดเยี่ยมโอ้แหล่งโปรตีนขากบด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากแต่ล่าสัตว์ดูจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่ามากๆเนาะปิดประตูเขามีบล็อกหลายอย่างค่ะให้เราใช้เป็นบล็อกก่อสร้างได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจุดไฟโอเคเติมฟืนค่ะอ่ะ300วิค่ะเอ้ยนี่ไงต้มน้ำได้แล้วโดยธรรมดาไม่ต้องใช้ค่ะโยนทิ้งไปเลยโอ้โหน้ำสะอาดค่ะ250มิลลิบาเกตโอ้โหยอดเยี่ยมต้มต่อได้ไหมต้มต่อให้กลายเป็นน้ำเดือดได้ค่ะเราก็จะดื่มน้ำอุ่นๆได้ใช่ไหมตอนนี้ค่ะเราขาดแคลนคอบบอสโตนมากแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อาศัยลาวาให้เกิดประโยชน์ล่ะวิธีง่ายๆค่ะลาวาผสมกับน้ำใช่ไหมก็จะกลายเป็นคอบบอสโตนค่ะก็นั่นสินะเพิ่งคิดได้ค่ะก็เลยโอ้มานั่งฟาร์มคอบบอสโตนกันดีกว่ามิวกำลังนั่งตากเถาวัลย์ค่ะเราจะได้มาเป็นฟางแห้งค่ะเป็นเศษหญ้าแห้งเป็นสิ่งที่มิวต้องใช้เลยมิวรู้สึกว่าไอเทมที่อยู่ในตัวค่ะเต็มมากๆได้เวลาแล้วเราต้องทำที่ใส่ของเพิ่มค่ะแต่ขั้นตอนมันไม่ง่ายที่แบบมันไม่ง่ายเลยอะปกติมีไม้ปุ๊บคราฟเสร็จปั๊บอันนี้ไม่วิธีง่ายๆค่ะชิปวางก้อนหินชิปวางก้อนหินลงไปแล้วก็ตามด้วยนี่ไงหญ้าแห้งของเราค่ะวางลงไปโปะด้วยไม้ด้านบนโอเคเรียบร้อยจุดไฟด้านบนค่ะนี่แหละจุดไปเฮ้ยแต่แบบนี้ดีกว่านะจุดตรงกลางแล้วไหม้ได้ทั้งคู่ค่ะรอเวลาแค่นี้ค่ะมิวก็จะได้สโตนมาแล้วก้อนหินวางเลยค่ะเคาะเคาะเคาะโอเคเคาะเลยเคาะเลยเป็นของที่ต้องใช้ค่ะอุ้ยไปดับแล้วนี่ไงก้อนหินที่เราต้องการเนี่ยอยู่ตรงนี้นั่นเองเอ้ยได้มา9 17ค่ะ25ยอดเยี่ยมปึ๊บ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 แล้วก็วางสลับด้านบนแบบนี้ใช่ไหมเอ๋อตรงกลางต้องวางเป็นเคลถูกต้องเคาะค่ะจัดไปอย่างน้อย3ตัวแล้วก็วางเคลแล้วก็เคาะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอู้วางเคลแล้วก็เคาะไปเลยที่เก็บของ เอ้ยไอเดียมันเต็มตัวเกินไปแล้วใช่ไหมปึ๊บนี่ค่ะห้องเก็บของก็มีไม่เยอะแต่อย่างน้อยก็เก็บได้ค่ะจะได้ไม่รกนั่นเองโอ้ตะแกรงพังแล้วค่ะเราต้องมาใส่ตะแกรงใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็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 บมิวว่าโอเคนะมิวว่าโอเคมากๆเลยค่ะคือทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะรู้สึกว่าเรากำลังจะหมดปัญหาเรื่องของน้ำกับอาหารแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายอยู่เนาะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะมิวอยากจะได้เหล็กแต่ว่ามันดูทำไม่ง่ายเลยแต่เหมือนคิดว่าเราน่าจะทำได้ค่ะพาร์ทนี้เราได้เจอแหล่งแร่เหล็กแล้วใช่ไหมแต่มันยังไม่ผ่านการแปรรูปค่ะยังใช้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะดูสิจะได้เหล็กหรือเปล่าพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ